มาดูไฟนี้ครับเรียกว่าสัดหนักอัดนกคาเชื่อกันเลยทีเดียวฮะกับเขาคนนี้ครับไทยสจอเป๊กอไทยในมุมแดงครับเจอกับเขาคนนี้ครับเพชรดำชอโคยูฮะอีสุสุครับทั้งคู่เจอกันในรายการศึกรวมพลคนสมัยครับมาดูสถิติของไทยครับแม่60ครั้งชนะ55แพ้แค่3ครับในขณะที่เพชรดำครับ70ครั้งชนะ60แพ้1ิครับ นี่ครับที่รายการสึกรวมผลคนสมุยที่เวทีสนามมวยเพชรบัญชาอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาเท่านั้นครับดูครับจังหวะนี้ยกแรกครับผมเดินเข้าหาครับเพชรดำสายสูงมาครับไทยไทยกางเกงแดงครับเพชรดำกางเกงสีน้ำเงินครับทั้งคู่เคยเจอกันเมื่อ3ปีที่แล้วครับมาครั้งนี้เป็นการเจอกันอีกครั้งในรอบ3ปีครับ เดินเข้าหาครับทางด้านของไทยครับเป็นฝ่ายเข้าหาครับขวาข้างล่างครับไทยสองไฟล่าสุดนี่ไทยแพ้คะแนนมานะครับก็มาดูว่าไฟนี้นี่ไทยนี่จะสามารถที่จะเรียกความมั่นใจเรียกฟอร์มดีกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าในขณะที่เพชรดำนี่สองไฟล่าสุดนี้ก็ถือว่าดีครับมีชนะมาบ้างนะครับนี่ครับขัดจังหวะไว้ก่อนครับทางด้านของเพชรดำไทยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเพชรดำถอยมาก่อนครับ หาจังหวะครับนี่ครับจังหวะแรกแข้งครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับหนึ่งครับหมัดขวาไปก่อนครับไทยครับเดินเข้าหาครับไทยเพชรดำเตะพับในครับเพชรดำเพชรดำถอยออกมาครับขยับออกมาไถเข้าหาขวาตาตัวครับอู้เจอหมัดขวาําตัวแล้วแหมจะสอกตามครับแหมแต่ติดการครับโอ้เจอสอกขวาคืนจากเพชรดำครับ ไทยเดินขวาาจังหวะนี้ครับแต่พับในครับเพชรดำครับซ้ายครับ 1- 2สองครับโอ้ไทยมาเป็นชุดครับขวาคืนจากเพชรดำครับมัดซ้ายลำตัวอัด1 2 3 4สาตามด้วยเขาครับโอ้เหมือนเหมือนเพชรดำจะมีตัวงอเล็กน้อยครับแม่มีการพือโชว์เล็กน้อยโอ้เจอซ้ายลำตัวครับแข้งซ้ายศอกซ้ายครับไทยเพชรดำถีบดักไปก่อนครับผมเพชรดำ มาครับโอ้ยหมัดซ้ายหมัดซ้ายตรงหมัดซ้ายตรงครั้งที่3มครับจากไทยครับโอ้โหเจอหมัดขึ้นจากเพชรดำแต่โอ้ยหมัดซ้ายทําด้วยเขาเขาใส่หน้าเขาใส่หน้าแล้วสอครับลงไปกองตั้งคุมกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้โอ้โหกรรมการยุติการชกเลยครับเรียบร้อยตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวครับผมโอ้ห นี่ครับไทยครับหลังจากที่แพ้คะแนนมา2ไฟล่าสุดนะครับมาไฟนี้ครับชนะน็อกครับเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับโอ้โหครับไทยสจเปยกโอไทยครับชนะน็อกยกแรกครับพิธีกรคือผมเองครับโคชเชคนหล่อคนนี้นั่นเอง